กินขนมเท่าแก่น้อยรสสลายกินกินอุ้ยกินในน้ำน่ะอุ้ยคนนี้เอาไปกินในน้ำอ่ะเดี๋ยวก็กลายเป็นนางเงือกหรอกเป็นนางเงือกไปแล้วไหนเดี๋ยวลองไปดูดิเฮ้ยจริงๆด้วยพี่จุ๊บจิ๊บกลายเป็นหางนางเงือกทำไงอ่ะมาเร็วมานั่งพักเร็วมานั่งพักกินขนมใครอยากกินขนมมั่งนี่มาเร็วมานั่งพักกันนี่ขนมมาเร็วกินขนมกันอ่ะแกะเลยแกะแบ่งกันมาบอสมานั่งกินกันมันจะชื้นไหมอ่ะแกะเลยแกะตรงนี้เนี่ยเอาแมงมันจะชื้นไหมชื้นไม่เป็นไรชื้นขนมเท่าแก่น้อยรสสลายเอาแบ่งกันให้น้องๆกันสิให้น้องด้วยอร่อยไหมโอเคบิ๊กใบมั่งเดี๋ยวเอาไปกินเหรอจะเอาไปกินในน้ำเหรอไม่ได้นะถ้าเอาไปกินในน้ำอ่ะเดี๋ยวจะเป็นนางเงือกใครที่เอาขนมไปกินในน้ำอ่ะเขาบอกว่าจะกลายเป็นนางเงือกใช่โบราณเขาบอกใบไม่กลัวเหรอถ้าเป็นนางเงือกมันจะไม่มีขานะดูใบไปแล้วบอกก็ไม่ได้เฮ้ยนั่นไงใบเอาขนมไปกินในน้ำนางเงือกเดี๋ยวก็กลายเป็นนางเงือกจนได้โอ้ no เป็นนางเงือกสบายสบายกินถ้าเป็นนางเงือกก็คือผู้ชายข้านางเงือกอุ้ยกินในน้ำน่ะอุ้ยคนนี้เอาไปกินในน้ำอ่ะเดี๋ยวก็กลายเป็นนางเงือกหรอกอุ้ยเป็นนางเงือกไปแล้วอุ้ยไหนอ้าปากดิเป็นนางเงือกไปแล้วอุ้ยไปพี่คนนี้กลายเป็นนางเงือกเฮ้ยนั่นไงบอกแล้วว่าอย่ากินนะกลายเป็นหางนางเงือกแล้วเป็นหางนางเงือกแล้วเป็นหางนางเงือกจริงๆด้วยพี่แบทดูนี่กลายเป็นหางนางเงือกแล้วไหนเดี๋ยวลองไปดูดิเฮ้ยจริงๆด้วยพี่จิ๊บกลายเป็นหางนางเงือกทำไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวหนูจะสอนนิ้งว่านางเงือกว่ายังไงทำยังไงครับอ๋อแค่ทำแม่น้ำเหมือนบ้านอุ้ยน้องใบพี่จุ๊บจิ๊บกลายเป็นนางเงือกแล้วจะทำยังไงให้พี่จุ๊บจิ๊บกลับมาเป็นคนน่ะโอ้พี่จุ๊บจิ๊บจะเดินได้ไหมเนี่ยไหนลองเดินสิเฮ้ยเดินไม่ได้อ่ะพี่จุ๊บจิ๊บเดินไม่ได้ว่ายน้ำได้หรือเปล่าโอ้ทำไงอ่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าอยากกินขนมในน้ำกลายเป็นนางเงือกเลยอ่ะน่ากลัวเย็นมากเดี๋ยวละเอาพี่จุ๊บจิ๊บไปหาคุณพ่อคุณแม่ก่อนเราไม่รู้จะทำยังไงให้กลายกลับมาเป็นคนได้ปะนะพี่จุ๊บจิ๊บเริ่มหนาวแล้วหนาวแม่จิ๊บตกด้วยโอ้ยจะมืดแล้วนะโอ้ยทำไงดีบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาดู EP ต่อไปแล้วกันว่าจะทำยังไงให้พี่จุ๊บๆกลับกลายเป็นคนได้สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดึงบายด้วยบ๊ายบาย